สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วในวันที่25พฤษภาคม2564นะลูกนะคะเรื่องการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะคะก่อนอื่นครูเฉลยใบงานของเรื่องที่แล้วนะคะก็คือเรื่องการบวกการลบเศษส่วนก่อนนะคะให้นักเรียนดูตามและตรวจทานนะคะงานของนักเรียนนะคะตามแบบนี้นะคะตามใบเฉลยนี้นะคะเรามาดูนะคะการคูณเศษส่วนและจำนวนคะกับจำนวนนับนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยนะคะวิธีการแรกก็คือการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนักเรียนดูนะคะตามโจทย์ริสาดื่มน้ำครั้งละเศษ1ส่วน2แก้วจำนวน3ครั้งริสาดื่มน้ำไปเท่าไหร่มาดูจากรูปธรรมน้ำ1แก้วก็เศษ1ส่วน2แก้วครั้งที่2ก็เศษ1ส่วน2และครั้งที่3ก็เศษ1ส่วน2จากรูปที่เราเห็นนั้นแสดงว่าเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2นะคะส่วนเท่ากันในรูปของการบวกก็จะได้ส่วน2ส่วนตัวเศษจับมาบวกกันก็จะได้เศษ3ส่วน2นั่นเองจากการบวกที่ซ้ำๆกันสามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณได้ดังนี้ก็คือประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณก็คือ3จำนวนครั้งคูณกับเศษ1ส่วน2จะเท่ากับเศษ3ส่วน2นักเรียนมาดูวิธีการคิดคำนวณนะคะ3ครั้งคูณเศษ1ส่วน2เท่ากับ3คูณกับ1ตัวเศษนะคะส่วน2นะคะส่วนเป็น2จะได้เท่ากับเศษ3ส่วน2นะคะนั่นคือนำจำนวนนับคูณกับเศษตัวเศษนะคะตัวส่วนคงเดิมนะคะซึ่งจะได้เป็นเศษเกินคือเศษ3ส่วน2ทีนี้จากเศษเกินนั้นนักเรียนจะต้องทำให้เป็นจำนวนคะนะคะจากที่เราได้เจอทบทวนไปแล้วนะคะตรงใบงานที่1การทำเศษเกินให้เป็นคะคือการนำเอาตัวส่วนขึ้นไปหารตัวเศษได้เป็นจำนวนนับข้างหน้าและเศษก็คือเศษส่วนคงเดิมอันนี้ก็คือทำเศษ3ส่วน2เป็นจำนวนคะได้โดยนำ2ไปหาร3จะได้เท่ากับ1เศษ1ส่วน2นะคะแล้วค่อยตอบว่าริสาดื่มน้ำไป1เศษ1ส่วน2แก้วนะคะถ้าเรามาดูการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะลูกเศษ2ส่วน3ของไก่15ฟองเป็นไข่ไก่กี่ฟองนั่นหมายความว่าแบ่งไข่ไก่15ฟองนั้นเป็น3ฟองฟองละ5นะคะถ้าต้องการเพียง2นะคะต้องการเพียง2คือเศษ2ส่วน3นั่นเองแบ่ง15ออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันต้องการเพียง2กลุ่มของจำนวนทั้งหมดนะคะประโยคสัญลักษณ์การแสดงการคูณก็คือเศษ2ส่วน3คูณกับ15นะคะได้เท่ากับ10ฟองนะคะนักเรียนเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะให้แบ่งเป็นกองของทั้งหมดนะคะ15ฟองบอกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับหรือการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนจะมีวิธีการอยู่2วิธีลูกมาดูเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่รูปธรรมและเป็นโจทย์เลยเป็นโจทย์ตัวเลขเลยนะคะมาดูนะคะก็คือเศษ2ส่วน3คูณ15ใช่ไหมคะเมื่อกี้ของทั้งหมดกับของ15นั่นหมายความว่าวิธีที่1นะลูกซ้ายมือ2คูณกับ15ซึ่ง15จำนวนนับนี้มีส่วนเป็น1เราก็ตัด1ออกไปเลยส่วนเป็น3ตัวเดียวนะคะหลังจากนั้นเอาเศษคูณเศษก็คือเอา15คูณกับ2ได้เท่ากับ30ส่วน3ตัวเดียวนะคะเพราะ3 1 3ได้เป็น3อยู่แล้วได้เศษ30ส่วน3นะคะซึ่งเศษ30ส่วน3นั้นเป็นเศษเกินใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องทำเศษเกินนั้นให้เป็นอย่างต่ำหรือให้เป็นจำนวนนับถ้าหารลงตัวทีนี้เราก็
ทำยังไงทำให้เป็นอย่างต่ำนะคะได้อธิบายและเรียนรู้ไปแล้วก็คือนำจำนวนนับซึ่งเป็นตัวเดียวกันที่หารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวมาหารในที่นี้เราก็ลองตั้งแต่2หารไม่ได้นะคะก็เอา3นะคะ3หารได้นะคะหาร30ได้3หาร3ได้ก็เอามาหารเพราะนั้นจะได้เท่ากับเศษ10ส่วน1ทีนี้ส่วน1เขาไม่นิยมเขียนนะคะให้เขียนเป็นจำนวนนับเลยคือ10นะคะมาดูทางขวามือนะลูกทางขวามือเป็นวิธีที่2ก็คือเศษ2ส่วน3คูณ15นะคะคูณกับ15แล้วก็ตัวเศษนะคะเศษ2คูณกับ15เลย15ส่วน1ค่ะเป็นตัวเศษนะคะแล้วส่วนก็คือ3หลังจากนั้นเรามาพิจารณาว่าตัวส่วนเนี่ยโดยปกติและตัวส่วนเป็นตัวหารลูกมีเครื่องหมายหารคือมีหน้าที่ขึ้นมาหารตัวเศษทีนี้3เป็นตัวหารหารอะไรได้บ้างอ่ะหาร2ไม่ได้แล้วหาร15ได้ไหมหาร15ได้3หาร15ได้5เพราะฉะนั้นจึงเหลือจำนวนนับที่เป็นตัวเศษคือ2กับ5นะคะตัวส่วนหมดไปแล้วนะลูกก็เอา3หารนะคะก็เหลือ2คูณ5ได้เท่ากับ10นะคะผลลัพธ์เป็นไงคะเท่ากันนะคะทั้ง2วิธีนี้ทำวิธีไหนก็ได้นะคะมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับหาผลคูณโดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมหรือนำตัวส่วนไปหารจำนวนนับก่อนแล้วจึงคูณกับตัวเศษก็ได้เพราะจำนวนนับทุกตัวมีส่วนเป็น1อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นตัวส่วนนั้นก็มาจากเศษส่วนเท่านั้นไม่ได้มาจากจำนวนนับนะคะมาดูการคูณจำนวนคละบ้างนะคะจำนวนนับที่คูณกับจำนวนคละจะทำอย่างไรนะคะนักเรียนดูนะคะ3คูณกับ1เศษ1ส่วน2จากรูปที่แสดงนะคะ3มาจากไหนคะก็1 1 1เป็นจำนวนนับ1ที่บวกกันก็เป็น3แล้วเศษ1จำนวนนับ1เศษ1ส่วน2ตัวหลังมาจากไหนมาจากภาพนะคะก็ครึ่งครึ่งครึ่ง3อันครึ่งกับครึ่งบวกกัน2อันก็ได้เท่ากับ1ไงลูกนะคะเพราะฉะนั้นจะได้โจทย์ว่า3คูณ1เศษ1ส่วน2นะคะจะได้เท่ากับ4เศษ1ส่วน2นะคะมาดูนะคะวิธีการคิดได้อย่างไรนะคะก็คือตั้ง3คูณ1เศษ1ส่วน2นะคะทีนี้เป็นจำนวนคละให้นักเรียนทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน1เศษ1ส่วน2ก็จะได้เศษ3ส่วน2ก็จะเป็น3คูณกับเศษ3ส่วน2นะคะจับจำนวนนับคูณกับตัวเศษนะคะก็คือ3คูณ3ส่วนก็จะเป็น2คงเดิมเห็นไหมคะนะคะจะได้เท่ากับ3 3 9 9ส่วน2ทีนี้เศษ9ส่วน2นั้นเป็นเศษเกินให้ทำเป็นจำนวนคะโดยการนำเอา2ไปหาร9ได้เท่ากับ4นะคะเหลือเศษ1และส่วนคงเดิมคือส่วนเป็น2นะคะนักเรียนดูแล้วเข้าใจไหมคะอันนี้ดูวิธีคิดทำไมเข้าใจอ่ะไปซ้ายมือดูรูปภาพเห็นไหมลูกนะคะได้เท่ากับ4เพราะว่าเราเอาเศษ1 2บวกกับเศษ1 2ก็จะได้เป็น1จาก1 3ตัวก็เป็น1 4ตัวแล้วก็จะเหลือเศษ1ส่วน2ก็ได้เท่ากับ4เศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะสรุปให้อีกครั้งนะคะการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละให้เขียนจำนวนคะให้เป็นรูปเศษเกินก่อนแล้วคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนั่นเองนะคุณครูก็ได้มีใบงานให้นะลูกเพื่อทำเพื่อทบทวนนะคะใบงานนักเรียนจะพิมพ์ออกมาหรือมารับที่โรงเรียนก็ได้นะคะเป็นการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะคะถ้า
ถ้านักเรียนพิมพ์ออกมามันไม่ชัดเจนอันนี้นะคะที่ครูเขียนให้นักเรียนก็เขียนให้ชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็แสดงวิธีการคูณออกมาเพื่อหาคำตอบนะลูกและที่สำคัญนะคะในการทำใบงานการคูณนั้นนะคะต้องแม่นสุดคูณนะคะเราทำใบงานเพื่ออะไรเพื่อทบทวนความรู้นะคะเพื่อทบทวนความรู้ไม่ใช่ว่าเราดูไปเฉยๆเราก็ต้องฝึกทำไปด้วยนะลูกจะได้เป็นคนเก่งนะคะสำหรับวันนี้จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะลูกนะคะสวัสดีค่ะเจอกันสัปชั่วโมงหน้านะคะ